สวัสดีครับใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับคงกำลังหาของขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นจับฉลากหรือว่าซื้อของไปฝากหลายๆคนนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวครับมินิโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เลยนะครับ VG300 ครับถ้าพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยออกมาอยู่ในตลาดนานมากแล้วนะเราหลายๆคนครับน่าจะเห็นโปรเจคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับมีขายเยอะแยะเลยใน Lazada Shopee ที่สำคัญครับตอนนี้ราคามันไม่แพงครับมันแค่พันต้นๆเท่านั้นเองครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นโปรเจคเตอร์หรืออยากจะซื้อโปรเจคเตอร์เนี่ยไปเป็นของจับฉลากครับหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังจะไปปาร์ตี้ไปเที่ยวภูเขาแล้วอยากได้โปรเจคเตอร์เนี่ยไปใช้ในเต็นท์ตัวนี้สามารถทำได้ครับเพราะว่ามันสามารถใช้แบตเตอรี่จาก power bank ได้อีกด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าสำหรับสเปคตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าอย่าคาดหวังกับความคมชัดมากครับเนื่องจากว่ามันผลิตมาเนี่ยให้ตัวค่อนข้างเล็กครับในคู่มือเนี่ยมันเขียนมาตั้งแต่ความสว่าง400ลูเมนนะครับบางคนก็บอก300ลูเมนนะครับบางคนก็บอก600ลูเมนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปซีเรียสครับตัวมันแค่นี้เองครับเล็กมากจริงๆนะไซส์เนี่ยประมาณ power bank เลยนะมาดูตัวมันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยมีเลนส์นะครับสามารถปรับระยะใกล้ไกลได้ครับด้วยระยะที่จะต้องวางเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ1.20 เมตรขึ้นไปนะจากที่ผมทดสอบมาแล้วนะครับส่วนองศาในการตั้งครับจะต้องตั้งฉากเท่านั้นนะเพราะตัวนี้เนี่ยไม่สามารถปรับมุมเงยได้ด้วยตัวเองครับแต่ที่ชอบมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเขามีลำโพงเนี่ยมาให้ในตัวถ้าสำหรับตัวที่เล็กขนาดนี้นะครับแล้วมีลำโพงแบบนี้ถือว่าชัดใช้ได้เลยนะด้านบนครับมีปุ่มต่างๆมานะครับสำหรับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านข้างครับให้เราสังเกตนะครับมันก็มีตั้งแต่เสียบสาย power DC ทั่วไปได้นะครับแล้วก็รองรับ HDMI รวมถึงรองรับตัว flash drive หรือว่า USB drive ของเราด้วยที่สำคัญครับยังมีช่องต่อ micro SD ครับเราสามารถซึ่งไฟต่างๆเนี่ยใส่ micro SD แล้วก็มาเสียบฉายได้เลยครับสามารถเสียบ power bank ได้ด้วยดังนั้นครับสำหรับช่วงนี้คนที่ไปเที่ยวกลางเต็นท์บนเขาอยากมีโปรเจคเตอร์เล็กๆนะครับไปฉายฮะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะถ้าถามผมว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอามาใช้ดูในบ้านจริงจังไหมผมบอกเลยมันไม่เหมาะนะครับมันเหมาะกับการพกพาเดินทางใช้เพื่อความสนุกสนานครับสำหรับความคมชัดของภาพนะครับคือ 320x240p ครับซึ่งเล็กมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับอย่าไปคาดหวังกับความคมชัดนะตัวมันเล็กแค่นี้เองอ่ะส่วนไฟล์ที่รองรับครับสามารถรองรับไฟล์ที่เป็น Full HD ไฟล์ 4K ไฟล์หนังเกือบได้ถึงทุกชนิดครับนอกจากตัวโปรเจคเตอร์ที่ให้มาแบบนี้นะครับในกล่องแล้วนะครับยังมีตัวรีโมทตัวสายสัญญาณครับที่ต่อกับเครื่องเกมนะครับหรืออุปกรณ์เล่น DVD VCD อะไรก็ตามฮะแล้วก็ Power Adapter นะครับที่สำคัญก็มีคู่มือมาให้ครับข้อดีของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบอิสระกับ power bank ครับแต่ว่าถ้าเจอที่ที่มีแสงนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่าความคมชัดเนี่ยไม่ไหวครับมันสู้แสงไม่ได้จริงครับเดี๋ยวเราไปหาที่มืดๆทดสอบกันดูครับถ้าเวลานี้ที่ที่มืดที่สุดของบ้านผมคงจะเป็นห้องน้ำครับเราลองมาทดสอบกันดูครับว่าถ้าแสงสลัวๆจะเป็นยังไงจากที่ทดสอบนะครับถ้าแสงมืดๆหน่อยเนี่ยก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยในเรื่องของการอ่านตัวหนังสือตัวเล็กๆนะครับหรือพวกซับไตเติลเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยนึงครับแต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพต่างๆนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมืดกว่านี้นะครับก็จะชัดกว่านี้อีกเยอะเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับอย่าลืมว่าลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ